ื่องราวน่ารักน่ารักของน้องเจนนี่รัชนกนะฮะน้องสาวผมเองคือต้องบอกว่ามันมีคลิปหนึ่งที่มันเป็นไวรัลเลยก็คือน้องเนี่ยมีการหยิบยื่นมือไปช่วยเหลือคุณลุงไรเดอร์ที่อายุประมาณ65ปีแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศคลิปกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงครับไม่เกิน3ทุ่มลุงร้องไห้ทำไมลุงยังไม่เคยดีขนาดนี้เลยทำไมนะไม่เคยดีใจหรอหรือว่าเคยอะไรนะเคยดวงหนูเคยทำงานแค่นี้คนเดียวลูกมีรถหนูเคยไม่เคยให้มีรถเราค้าขายเราไม่ได้อยู่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนาะไม่อยากให้ลูกลำบากพูดไปแล้วมันตลกมันนี่หนูอ่ะเคยจนแล้วก็เคยเป็นหนี้เป็น10ล้านแต่หนูเป็นนักร้องหนูมีชื่อเสียงหนูก็เลยได้ใช้หนี้แล้วก็ซื้อบ้านซื้อรถแล้วหนูอ่ะเป็นคนชอบคนสู้ชีวิตมากและหนูจะบอกว่าลุงอ่ะเก่งมากๆเก่งแบบนี้ใครไม่เห็นแต่หนูเห็นนะเข้าใจไหมนี่ให้ลุงคือต้องบอกว่านอกจากใจดีกับคุณลุงไรเดอร์แล้วเนี่ยย้อนกลับไปคือทีมข่าวเราไปเจอน้องเจนนี่มาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้นั่นแหละแต่ก็มีการถามถึงเรื่องราววันแม่ที่ผ่านมาคือชาวเน็ตเขามีการถามกันเรานำเสนอเรื่องราวของน้องลิลลี่น้องลิลลี่ซื้อรถให้แม่หลายคนอยากทราบว่าเจนนี่ให้อะไรคุณแม่เพราะเจนนี่เนี่ยไม่ได้มีการโพสต์อะไรแบบนั้นคุณชาวเน็ตเลยไปกระตุ้นถามคุณแม่ว่าน้องเจนนี่ให้อะไรพี่ยามรู้ไหมน้องเจนนี่ให้อะไรให้อะไรคะให้เงินสดคุณแม่10ล้านบาทโอ้อภิชาตบุตรนะฮะคือส่วนตัวเจนนี่บอกว่าไม่อยากโพสต์เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นการโอ้อวดแต่ชาวเน็ตเขาไปสอบถามจากคุณแม่คุณแม่ก็พูดตามความสัตย์จริงก็คือต้องบอกว่าเป็นอภิชาตบุตรนะฮะน่ารักทั้งเจนนี่ลิลลี่เลยทีนี้ครับมาต่อกันเรื่องราวของคุณลุงก็แล้วกันคือเจนนี่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยไลฟ์สดเฉยๆยืนยันว่าไม่ได้เป็นคอนเทนต์กำลังจะออกไปซื้อทุเรียนจังหวะนั้นเนี่ยไรเดอร์เขามาส่งก๋วยเตี๋ยวหันไปเห็นคุณลุงไรเดอร์ทำไมอายุเยอะจังเลยอ่ะแล้วทำไมยังทำงานอยู่อายุเนี่ย65ปีก็เลยมีโอกาสเข้าไปพูดคุยเลยได้ทราบว่าคุณลุงเนี่ยแกเล่ามาว่าเป็นหนี้2ล้านใช้หนี้มา9ปีเหลือหนี้อยู่ก้อนนึงคือ 100,000 บาทตามคลิปเนี่ยเจนนี่ก็ให้เงินช่วยไป 3,000 โอ้เท่านี้นี่ลุงน้ำตาไหลนะเรามาส่งไรเดอร์พี่แอม100 200ได้เงิน 3,000 น่ะทีนี้ครับยืนยันว่าอยากจะปิดหนี้ก้อนนี้ให้คุณลุงแต่ว่าขอเช็คข้อมูลก่อนแล้วกันว่าลุงเนี่ยเดือดร้อนจริงหรือเปล่าอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังเจนนี่พูดครับไม่ใช่คอนเทนต์เลยนะลุงอัดอั้นมากอยู่ดีๆลุงเล่ามาเลยว่าเป็นหนี้มา2ล้านกว่าใช้หนี้มา9ปีแล้วไม่มีความสุขเลยตอนนี้หนี้สินเหลือ 100,000 บาทโอ้โหใช้หนี้มาอายุ65ขับไรเดอร์ใช้หนี้เรามองว่านี่คือคนสู้ชีวิตมากๆแล้วเราก็มีการให้เงินคุณลุงไป 3,000 คือจริงๆอ่ะเรื่องตัวเงินอ่ะไม่อยากให้ทุกคนไปซีเรียสเนาะว่าจะเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่ได้มากกว่าตัวเงินที่ช่วยเหลือคือรอยยิ้มแล้วก็พลังใจลุงร้องไห้เพราะว่าลุงไม่เคยได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่มีใครเคยได้ไปรับรู้ว่าผู้ชายคนนี้เก่งขนาดไหนและทีนี้พอเรารู้เรื่องราวอย่างเงี้ยจริงๆอยากช่วยเหลือเลยนะหนี้สินที่พอได้ยินเนี่ยด้วยความที่เป็นหนี้มาก่อนแต่ว่ามันยังไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องสืบสาวเราเรื่องต้องดูไปยังครอบครัวอะไรก่อนเหมือนตอนจะถ่ายก็ต้องถามก่อนว่าหนูถ่ายลุงได้ไหมอย่าลืมว่าปัญหาชีวิตของเรามันไม่เหมือนกันบางทีพอเรายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือก็อาจจะยังมีคนในครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องสืบไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณลุงเดือดร้อนจริงๆหรือว่าไม่ต้องแบบต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็อนาคตอาจจะช่วยยื่นมือเข้าไปช่วยปิดโปกหนี้ของเขาให้หมดเลยก็อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าด้วยความที่เรามีช่องทางโซเชียลเนาะก็อาจจะเป็นสะพานบุญให้ตัวเราเนี่ยอาจจะหลักหมื่นแล้วก็เดี๋ยวก็ช่วยๆกัน